สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Spaceman Podcast ดำเนินรายการโดยการ Co-Founder ของ Spacecraft ไทยคราฟต์เบียร์ถ้าชอบเนื้อหาจากทางช่องเรารวมถึงเรื่องคราฟต์เบียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางช่อง Spaceman นะครับ Hops คือหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเบียร์เป็นสิ่งหลักที่ช่วยควบคุมเฟลเวอร์อโรมาและสเตเบลิตี้ของเบียร์ฮอปคือหนึ่งในรสชาติที่โดดเด่นในเบียร์หลายสไตล์โดยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือคอมเพลว์หรือสารประกอบต่างๆในฮอปหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่ทางช่องเราพูดถึงบ่อยๆเช่นอัลฟาแอซิดที่เป็นสารตั้งต้นของความขมในเบียร์แต่นอกจากอัลฟาแอซิดแล้วฮอปยังมีอีกหลายสารประกอบวันนี้อยากศึกษาเรื่องนี้เลยไปหาข้อมูลมาสรุปให้ฟังถึงสารประกอบต่างๆในฮอปว่ามีอะไรบ้างและแต่ละตัวส่งผลแบบไหนบ้างแต่จะขอยกมาแต่ตัวที่เห็นบ่อยๆนะครับโดยที่เนื้อหาสัปดาห์นี้จะยากหน่อยแต่ผมจะพยายามสรุปมาให้เข้าใจง่ายและผมก็ขอรบกวนอาจารย์ต้นเจ้าของเพจ BIO Technologies มาช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยครับมาเริ่มกันเลยที่สารประกอบตัวแรก1. อัลฟาแอซิดสารประกอบหลักในลูปูลินแกลนซึ่งคือซอฟต์เรซินของดอกฮอปในอัลฟาแอซิดยังประกอบด้วยสารประกอบชนิดอื่นอีกเช่นฮูมูโลนโคฮูมูโลนและแอดฮูมูโลนสารประกอบเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดรสขมในเบียร์ในขั้นตอนการผลิตช่วงการต้มสารประกอบต่างๆจะเกิดกระบวนการไอโซโมไรเซชันหรือการจัดเรียงตัวโมเลกุลใหม่อัลฟาแอซิดจะเปลี่ยนเป็นไอโซอัลฟาแอซิดซึ่งไอโซอัลฟาแอซิดนั้นละลายน้ำได้ดีกว่าและมีความขมมากกว่าไอโซอัลฟาแอซิดมีส่วนหลักในด้านรสขมในเบียร์เวลาในการให้ความร้อนแก่อัลฟาแอซิดส่งผลต่อการเปลี่ยนให้เป็นไอโซอัลฟาแอซิดที่ส่งผลต่อความขมที่มากขึ้นผู้ผลิตเบียร์ต้องเลือกสายพันธุ์ฮอปที่ให้ความขมในแบบที่ต้องการโดยพิจารณาจากปริมาณอัลฟาแอซิดอันหนึ่งเนื่องจากช่วงหลังๆบรูเวอร์นิยมใส่ฮอปมากกว่าในอดีตมากทำให้พบว่าบางทีการดรายฮอปก็ทำให้เกิดความขมเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน 2. เบต้าแอซิดคือสารประกอบอีกชนิดหนึ่งที่มาจากซอฟต์เรซินของดอกฮอปเบต้าแอซิดต่างจากอัลฟาแอซิดเพราะเบต้าแอซิดไม่มีผลต่อความขมในเบียร์เป็นสารประกอบที่ระเหยง่ายและไม่ต้องใช้ความร้อนในการสกัดจึงเป็นสารประกอบที่แสดงบทบาทในด้านกลิ่นหอมของเบียร์รวมถึงมีคุณสมบัติในด้านการต้านการเกิดชุลชีพต่างๆที่ช่วยทำให้เบียร์มีอายุที่ยืนยาวขึ้น 3. Essential Oil ฮอปประกอบไปด้วย Essential Oil ซึ่งเป็นสารประกอบที่ระเหยง่ายมีกลิ่นและรสชาติในแบบเฉพาะตัว Essential Oil มีหน้าที่ให้กลิ่นแบบ Floral, Fruity, Spicy หรือ Citrus ที่พบได้ในฮอปสายพันธุ์ต่างๆ 4. Myrcene คือหนึ่งใน Essential Oil ที่สำคัญและจำเป็นที่สุดชนิดหนึ่งในดอกฮอปเป็นหนึ่งในสารประกอบที่ใช้วัดความพร้อมในการเก็บเกี่ยวของฮอปMyrcene มีกลิ่นหอมในแบบต้นไม้ความเขียวและความสดชื่นซึ่งคือสิ่งที่รวมกันแล้วเป็นคาแรคเตอร์ของคำว่าฮอปปี้และเป็นสารประกอบที่ส่งผลเรื่องอโรมามากที่สุดดังนั้นเบียร์ที่มีการดรายฮอปแบบเบียร์สไตล์อเมริกันจะมีคาแรคเตอร์จาก Myrcene ออกมาเด่นชัดที่สุดแต่ Myrcene นั้นเป็นสารประกอบที่ระเหยง่ายดังนั้นในขั้นตอนการต้มเบียร์ที่ยาวนานจะทำให้มายาซีนนั้นระเหยออกไปหมดสารตั้งต้นของมายาซีนคือเจอรอนิลไพโรฟอสเฟตที่เกิดการออกซิไดซ์แล้วจึงเกิดอโรมาคอมเพลว์ต่างๆเช่นฟอรัลฟรุตตี้และซิตรัสซี่ 5. ลินาลูคือสารประกอบแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านอโรมาและแสดงออกด้านกลิ่นในฮอปและในเบียร์ในฐานะที่เป็นแอลกอฮอล์ลินาลูเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในฮอปออยล์และเนื่องจากมีสภาพเป็นแอลกอฮอล์จึงละลายในเวิร์ตและในเบียร์ได้ดีกว่าไมอาซีน
เอกลักษณ์ของลินาลูคือกลิ่นฟลอรัลที่โดดเด่นชวนให้นึกถึงดอกกุหลาบลาเวนเดอร์หรือมะกรูดรวมไปถึงคาแรคเตอร์ซิตรัสตี้และวูดดี้สารประกอบลินาลูนั้นพบได้น้อยมากในฮอปออยล์แต่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ในปริมาณที่ต่ำมากๆ 6. คาริโอฟิลลีนหนึ่งในสารประกอบจากฮอปในรูปเอสเซนเชียลออยล์ที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างอโรมาในฮอปคาแรคเตอร์ที่ออกมาของคาริโอฟิลลีนถูกนำไปใช้ในการแยกสายพันธุ์ของฮอปคาริโอฟิลลีนคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและยิ่งหายไปง่ายเมื่อถูกความร้อนดังนั้นในขั้นตอนการต้มสารตัวนี้จะระเหยหายไปทั้งหมดเราจะพบสารคาริโอฟิลลีนได้ในเบียร์ที่มีการใช้เลดฮอปหรือเบียร์ที่มีการ dry hop โดยคาริโอฟิลลีนจะแสดงออกมาทางคาแรคเตอร์ spicy, earthy, sweet ที่รวมๆกันแล้วคือรูปแบบความฮอปปี้ในเบียร์ 7. ฟานิซีนคือหนึ่งในสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในฮอปออยล์ซึ่งการมีอยู่หรือการไม่มีอยู่ของฟานิซีนคือลักษณะเด่นของฮอปบางสายพันธุ์ฮอปสายพันธุ์ที่ไม่มีฟานิซีนเลยคือฮาลาทาวมิเทอร์ฟรูและสายพันธุ์เยอรมันอื่นๆส่วนฮอปสายพันธุ์ที่มีฟานิซีนชัดเจนก็เช่นซาสเท็ดแนงเกอร์สเตอร์ลิงรวมถึงฮอปสายพันธุ์อเมริกาอีกหลายสายพันธุ์คาแรคเตอร์เฉพาะจากฟานิซีนจะอยู่ในรูปแบบวูดดี้เฮอร์บอลซิตรัสตี้และบางทีก็พบฟลอรัลแต่เนื่องจากฟานิซีนระเหยง่ายและเป็นประเภทที่อยู่กับโมเลกุลของน้ำไม่ค่อยได้จึงไม่ค่อยพบในเบียร์ปกติแต่จะพบได้ในเบียร์ที่มีการ dry hop โดยฟานิซีนจะกลมกลืนไปกับอโรมาของฮอปที่รื่นรม 8. ฮูมูลีนคือหนึ่งในสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในฮอปออยล์เช่นกันเมื่อฮอปพร้อมจะถูกเก็บเกี่ยวฮูมูลีนจะเกิดขึ้นพร้อมกับคาริโอฟิลลีนและตามมาด้วยไมอาซีนอัตราส่วนระหว่างฮูมูลีนและคาริโอฟิลลีนนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่ผู้ผลิตเบียร์ส่วนใหญ่ถ้าเห็นอัตราส่วนระหว่างฮูมูลีนและคาริโอฟิลลีนในอัตราประมาณ3ต่อ1แล้วฮอปตัวนั้นมักจะให้คาแรคเตอร์ในแบบฟลอรัลเฮอร์บอลและสไปซี่แต่ก็ไม่เสมอไปในฮอปบางสายพันธุ์อย่างฮาลาทาวมิเทอร์ฟรูและเคนโกลดิ้งอาจพบฮูมูลีนได้ถึง 30% สารประกอบฮูมูลีนนั้นก็เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและอยู่กับโมเลกุลของน้ำไม่ค่อยได้เช่นกันดังนั้นจึงอาจเหลือน้อยมากในเบียร์หลังขั้นตอนการผลิตฮูมูลีนจะให้คาแรคเตอร์ด้านอโรมาเมื่อเกิดการออกซิเดชันและเป็นคาแรคเตอร์หลักของฮอปบางสายพันธุ์เช่นฮาลาทาวมิเทอร์ฟรูแม้มนุษย์จะใช้ฮอปในการผลิตเบียร์มานานแต่เราก็ยังไม่มีความเข้าใจในฮอปได้ทั้งหมดเราจึงพบข้อมูลใหม่ๆเทคนิคการใช้ฮอปในการผลิตเบียร์ใหม่ๆรวมถึงฮอปโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆในการจะสร้างสรรค์ผลงานด้านเบียร์ให้ดีเราควรมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้งานและส่วนที่เหลือเราคงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมกับจินตนาการความรู้ในด้านเบียร์มีอีกมากผมเองก็อ่านหนังสือเรื่องการผลิตเบียร์อยู่ตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องศึกษาอีกกี่ปีเพราะยังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกมากอย่างเรื่องในวันนี้และวันหลังผมจะหาเรื่องที่อยากรู้และมาสรุปให้ฟังแบบนี้อีกนะครับสุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเมามายควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟต์เบียร์ยังมีอีกมากมายและพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ